บรรดาผู้ทำงานเหน็ดเหนื่อยและแบกภาระหนักจงมาหาเราและเราจะให้ท่านทั้งหลายหายเหนื่อยเป็นสุขคริสตจักรที่1เวียงพร้าวเลขที่206หมู่1ตำบลเวียงอำเภอพร้าวจังหวัดเชียงใหม่ขอเชิญคุณผู้ฟังติดตามรับฟังบทภาวนาธรรมห้องชั้นบนเรื่องวันพุธขี้เท่าผู้เขียนบทภาวนาธรรมห้องชั้นบนในตอนนี้คือคุณเชลซีเพียสจากเท็ดเนสซีและพระวจนะธรรมของพระเจ้าที่เราจะศึกษาร่วมกันในวันนี้มาจากพระธรรมกิจการบทที่16ข้อ22ถึงข้อ31พระธรรมกิจการบทที่16ข้อ22ถึงข้อ36ซึ่งมีเนื้อความดังต่อไปนี้ฝูงชนก็ฮือขึ้นเล่นงานเปาโลและศีลาพวกผู้ว่าราชการเมืองสั่งให้กระชากเสื้อของท่านทั้งสองออกและเคี่ยนด้วยไม้เมื่อเคี่ยนไปหลายทีแล้วจึงให้ขังไว้ในคุกและกำชับนายคุกให้ดูแลอย่างเข้มงวดเมื่อนายคุกรับคำสั่งจึงพาเปาโลกับศีลาไปขังยังห้องชั้นในเอาเท้าใส่ขื่อแน่นหนาแต่ในเวลาประมาณเที่ยงคืนขณะที่เปาโลกับศีลากำลังอธิษฐานและร้องเพลงสรรเสริญพระเจ้าและนักโทษทั้งหลายในคุกกำลังฟังอยู่ทันใดนั้นเกิดแผ่นดินไหวอย่างรุนแรงจนรากคุกสะเทือนสะท้านและประตูคุกเปิดหมดทุกบานเครื่องจำจองก็หลุดจากพวกเขาทุกคนเมื่อนายคุกตื่นขึ้นเห็นประตูคุกเปิดอยู่คิดว่าพวกนักโทษหนีไปหมดแล้วจึงชักดาบออกมาเพื่อฆ่าตัวตายแต่เปาโลร้องเสียงดังว่าอย่าทำร้ายตัวเองเลยเพราะเรายังอยู่ที่นี่กันทุกคนนายคุกจึงสั่งให้จุดไฟมาแล้ววิ่งไปหมอบกราบตัวสั่นต่อหน้าเปาโลกับศีลาแล้วพาท่านทั้งสองออกมากล่าวว่าข้าแต่ท่านข้าพเจ้าต้องทำอย่างไรจึงจะได้รับความรอดเปาโลกับศีลาจึงกล่าวว่าจงวางใจในพระเยซูองค์พระผู้เป็นเจ้าแล้วท่านและครอบครัวจะได้รับความรอดท่านทั้งสองจึงกล่าวสั่งสอนพระวจนะขององค์พระผู้เป็นเจ้าให้นายคุกและคนทั้งปวงที่อยู่ในบ้านของเขาฟังในชั่วโมงเดียวกันของคืนนั้นเองนายคุกพาเปาโลกับศีลาไปล้างแผลที่ถูกเคี่ยนและนายคุกก็รับบัพติศมาทันทีพร้อมกับทุกคนในครัวเรือนของเขาและพาท่านทั้งสองเข้าไปในบ้านของเขาและจัดอาหารเลี้ยงทั้งตัวเขาและครัวเรือนต่างปลื้มปิติเพราะเขาได้เชื่อถือพระเจ้าแล้วเมื่อถึงตอนเช้าพวกผู้ว่าราชการเมืองจึงใช้พวกเจ้าหน้าที่ไปสั่งว่าจงปล่อยสองคนนั้นเสียนายคุกจึงบอกเปาโลว่าพวกผู้ว่าราชการเมืองใช้คนมาบอกให้ปล่อยท่านทั้งสองเพราะฉะนั้นขอเชิญท่านออกมาและไปด้วยสันติสุขเถิดและต่อไปนี้จะเป็นเนื้อความของบทภาวนาธรรมห้องชั้นบนเรื่องวันพุธขี้เท่าซึ่งมีเนื้อความดังต่อไปนี้ขณะที่อ่านจดหมายดิฉันแทบไม่เชื่อสายตาตัวเองว่าคุณแม่ซึ่งอยู่ไกลกันตั้งหลายร้อยไมล์กำลังต่อสู้กับความเจ็บป่วยด้วยโรคมะเร็งในระยะสุดท้ายตอนนี้ท่านใกล้จะเสียชีวิตแล้วเมื่อ2สัปดาห์ก่อนหน้านี้เองฉันยังเห็นว่าท่านแข็งแรงและก็ดูเหมือนว่ายังมีความหวังอยู่แต่อารมณ์ของดิฉันตอนนี้สับสนไปหมดโกรธตัวเองที่ไม่สามารถไปดูแลท่านอย่างใกล้ชิดและมีความรู้สึกเสียใจในสิ่งที่ไม่น่าจะเกิดขึ้นและก็ตกใจกลัวขณะที่มองหายา
มองหาอาหารเสริมอะไรที่จะมาช่วยให้ท่านดีขึ้นไม่ได้ในใจของดิฉันคร่ำครวญขณะที่อธิษฐานว่าพระเจ้าเจ้าข้าข้าพระองค์ไม่รู้จะทำอย่างไรดีทุกคนต้องพบกับสถานการณ์ที่เราไม่สามารถควบคุมอะไรได้อาจารย์เปาโลกับท่านศิลาสนั้นได้ชี้ทางออกให้กับเรารู้ว่าท่านทั้งสองเคยอยู่ในสถานการณ์ที่เกินกว่าจะควบคุมมาก่อนเหมือนกันในตอนนั้นท่านถูกล่ามโซ่ขังไว้ในคุกมืดร่างกายเต็มไปด้วยรอยบาดแผลเพราะถูกเฆี่ยนแม้จะเผชิญกับเหตุการณ์ที่ไม่อาจจะควบคุมได้แต่ว่าท่านก็อธิษฐานและก็ยังร้องเพลงสรรเสริญพระเจ้าโดยมีเพื่อนนักโทษฟังอยู่พระเจ้าทรงได้ยินคำอธิษฐานของท่านทั้งสองและทรงตอบตามความเชื่อของพวกท่านโดยปล่อยท่านให้ออกจากคุกฝ่ายร่างกายและก็ได้ช่วยปล่อยผู้คุมและครอบครัวให้พ้นจากคุกฝ่ายวิญญาณด้วยในวันนั้นระหว่างที่กำลังเสียใจอย่างบอกไม่ถูกนั้นดิฉันได้เลือกสรรเสริญพระเจ้าโดยเปลี่ยนความโกรธเป็นการขอบพระคุณพระเจ้าที่พระองค์ยังทรงประทับอยู่เปลี่ยนความเสียใจในสิ่งที่กำลังจะสูญเสียให้เป็นการสรรเสริญสำหรับสิ่งที่ได้รับและพระสัญญาชั่วนิรันดร์ของพระเจ้าเมื่อความหวาดกลัวจางหายไปก็มีสันติสุขเข้ามาแทนที่เมื่อใดก็ตามที่เราไม่รู้ว่าจะทำอย่างไรดีเราก็สามารถทำสิ่งที่รู้ว่าควรจะทำนั่นคือสรรเสริญและไว้วางใจในพระเจ้าให้พระองค์ทรงปลดปล่อยเราออกมาจากความวิตกกังวลที่กักขังตัวเราไว้คุณผู้ฟังครับมาถึงช่วงนี้ขอเชิญชวนคุณผู้ฟังได้ใช้เวลาภาวนาอธิษฐานร่วมกันข้าแต่พระเจ้าขอบพระคุณที่ไม่ทรงทอดทิ้งข้าพระองค์ทั้งหลายทูลอธิษฐานในพระนามขององค์พระเยซูคริสต์เจ้าอาเมนเป้าหมายของคำอธิษฐานอธิษฐานเผื่อนักโทษในเรือนจำข้อคิดสำหรับวันนี้มีความว่าเมื่อใดที่สรรเสริญพระเจ้าความวิตกกังวลใจกลายเป็นร่มเงาความยิ่งใหญ่ของพระเจ้าผ่านไปแล้วครับคุณผู้ฟังสำหรับเนื้อความของบทภาวนาธรรมห้องชั้นบนเรื่องวันพุธขี้เท่าและพระวจนะธรรมของพระเจ้าที่เราได้ศึกษาร่วมกันผ่านไปจากพระธรรมกิจการบทที่16ข้อ22ถึงข้อ36นะครับคุณผู้ฟังครับผมจะขออ่านในพระวจนะธรรมของพระเจ้าอีกตอนหนึ่งนะครับจากพระธรรมสดุดีบทที่34ข้อที่1ซึ่งมีความว่าข้าพเจ้าจะสรรเสริญพระเจ้าตลอดไปคำสรรเสริญพระองค์อยู่ที่ปากข้าพเจ้าเรื่อยไปคุณผู้ฟังครับคำพยานชีวิตของผู้เขียนบทภาวนาธรรมในตอนนี้คือคุณเชลซีเพียสนั้นท่านบอกว่าท่านมีกำลังใจมากขึ้นหลังจากที่ท่านได้ยินเรื่องราวความเจ็บป่วยของคุณแม่ที่อยู่ในขั้นสุดท้ายของการเจ็บป่วยด้วยโรคมะเร็งและมีแนวโน้มว่าท่านจะเสียชีวิตในเวลาอันสั้นนี้คนเราก็คงจะไม่แตกต่างกันใช่ไหมครับเมื่อเรามีความรู้สึกว่าเราไม่สามารถที่จะให้การดูแลเอาใจใส่ให้กำลังใจกับผู้ที่มีพระคุณต่อเราพ่อแม่ญาติพี่น้องปู่ย่าตายายในขณะที่พวกเขาเจ็บป่วยนั้นเราก็รู้สึกน้อยใจมีความรู้สึกผิดอยู่ในชีวิตของเราเมื่อเรารู้ว่าเราไม่สามารถที่จะเข้าไปช่วยเหลือหรือแก้ไขเหตุการณ์ต่างๆได้ความผิดหวังก็เกิดขึ้นแน่นอนครับแต่สิ่งที่คุณเชลซีเพียสได้รับกำลังใจ
ได้รับคำหนุนใจนั้นก็คือมาจากแบบอย่างชีวิตของอาจารย์เปาโลกับเพื่อนของท่านคืออาจารย์ซิลาสในขณะที่ทั้งสองยังถูกจำคุกอยู่จองจำอยู่ในคุกนั้นฝ่ายร่างกายถูกกักขังไว้ในคุกมืดถ้าเป็นเราเราก็คงร้องเพลงไม่ออกหรือมีความรู้สึกชื่นชมยินดีอะไรไม่ได้แน่นอนถ้าเราอยู่ในสถานการณ์ที่ถูกจำกัดแบบนั้นแต่ตรงกันข้ามอาจารย์เปาโลและท่านศรีลาดนั้นมีความไว้วางใจและหวังใจในพระเจ้าท่านทั้งสองเริ่มต้นโดยการร้องเพลงสรรเสริญพระเจ้านมัสการพระเจ้าท่านคงจะได้รับกำลังมาจากพระธรรมสดุดีบทที่34ข้อ1เหมือนที่เราได้อ่านผ่านไปสักครู่หนึ่งนั้นที่บอกว่าคำสรรเสริญของพระเจ้าจะอยู่ที่ปากข้าพเจ้าเรื่อยไปท่านจึงร้องเพลงสรรเสริญพระเจ้าแล้วในที่สุดพระเจ้าได้เปลี่ยนสถานการณ์ที่เลวร้ายก็คือทำให้คุกนั้นเปิดออกทั้งอาจารย์เปาโลและศิลาสก็พ้นออกจากคุกที่กักขังฝ่ายร่างกายของท่านและท่านก็สามารถที่จะเป็นพยานนำครอบครัวของผู้คุมให้พ้นจากการกักขังฝ่ายวิญญาณจิตให้เป็นผู้ติดตามองค์พระผู้เป็นเจ้าได้อยากจะให้ถ้อยคำของพระเจ้าตอนนี้คำพยานชีวิตแบบอย่างนี้เป็นกำลังใจและหนุนใจคุณผู้ฟังที่จะเริ่มต้นก้าวออกมาให้พ้นจากห้วงแห่งความทุกข์ต่างๆนะครับคุณผู้ฟังครับในช่วงนี้ทางคริสตจักรที่1เวียงพร้าวโครงการหอพักเด็กนักเรียนบ้านพระคุณอุปถัมภ์และสำนักพิมพ์สุริยบัณฑ์นะครับได้มีหนังสือห้องชั้นบนฉบับเดือนมีนาคมและเดือนเมษายนนะครับที่จะมอบให้กับคุณผู้ฟังที่ติดตามรับฟังรายการนี้มาตลอดนะครับเพียงท่านส่งชื่อที่อยู่ที่สามารถรับจดหมายทางไปรษณีย์ได้เข้ามาที่กลุ่มไลน์ของห้องชั้นบนและไลน์ส่วนตัวของผมนะครับทั้งนี้เพราะว่าเมื่อคราวที่แล้วที่เราได้จัดส่งฉบับก่อนหน้านี้ไปมีหลายท่านแจ้งมาว่าท่านยังไม่ได้รับหนังสือห้องชั้นบนอาจจะเป็นความคลาดเคลื่อนของการแจ้งที่อยู่ที่ไม่ชัดเจนนะครับดังนั้นรอบนี้อยากจะให้คุณผู้ฟังส่งชื่อที่อยู่ที่ชัดเจนมาให้กับเราเพื่อว่าจะไม่ได้เป็นการตกหล่นอะไรและขอบคุณพระเจ้านะครับที่คุณผู้ฟังหลายท่านเมื่อรับหนังสือห้องชั้นบนไปแล้วท่านก็ตัดสินใจสมัครรับเป็นสมาชิกรายปีในการรับหนังสือห้องชั้นบนนี้ซึ่งมีค่าใช้จ่ายเพียงปีละ240บาทเท่านั้นค่าใช้จ่ายเหล่านี้ก็จะช่วยสนับสนุนโครงการของสำนักพิมพ์สุริยบัณฑ์ในการแปลในการพิมพ์ในการดำเนินการจัดส่งเผยแพร่หนังสือห้องชั้นบนก็ช่วยทำให้รายการห้องชั้นบนนี้สามารถดำเนินการต่อไปได้จึงขอบคุณพระเจ้าและขอขอบคุณคุณผู้ฟังทุกท่านที่สนับสนุนโครงการนี้มาโดยตลอดครับเอาละครับมาถึงช่วงนี้ผมขอนำบทภาวนาธรรมห้องชั้นบนตอนนี้อำลาคุณผู้ฟังไปก่อนนะครับสำหรับวันนี้ขอพระเจ้าอวยพระพรทุกท่านสวัสดีครับทุกครั้งที่ข้าเฝ้าภาวนาโอ้พระเจ้าพระวิญญาณบริสุทธิ์ทรงนำข้าทุกครั้งที่ข้าเฝ้าภาวนาโอ้พระเจ้าพระวิญญาณบริสุทธิ์ทรงนำข้าข้ารู้ว่าพระองค์มีพระประสงค์ในชีวิตข้าข้าพร้อมที่จะทำตามพระบัญชาข้าจะทูลต่อพระองค์ตราบเท่าชีวิตของข้ามีอยู่ด้วยความเมตตาที่มีต่อข้าทุกครั้งที่ข้าเฝ้าภาวนาโอ้พระเจ้าพระวิญญาณบริสุทธิ์ทรงนำข้าทุกครั้งที่ข้าเฝ้าภาวนาโอ้พระเจ้าพระวิญญาณบริสุทธิ์ทรงนำข้าข้ารู้
ประสงค์ในชีวิตข้าข้าพร้อมที่จะทำตามพระบัญชาข้าจะทูลต่อพระองค์ตราบเท่าชีวิตของข้านี้อยู่ด้วยความเมตตาที่มีต่อข้าประสงค์ในชีวิตข้าข้าพร้อมที่จะทำตามพระบัญชาข้าจะทูลต่อพระองค์ตราบเท่าชีวิตของข้ามีอยู่ด้วยความเมตตาที่มีต่อข้า